เอาละครับวันนี้เมนูเด็ดครับเขาเรียกว่าแมลงเต่าทองนี่แหละครับนี่ย่าช่วยลูกรักหนูสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเมนูเด็ดครับมาเลยครับนี่ครับเป็นไงครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับได้มาแบบสดๆเดี๋ยวผมจะมาทำการให้ภรรยาสุดสวยทอดให้กินวันนี้นะครับนี่นะครับจะให้ลูกสาวถ่ายให้ก็ไม่กล้านะครับก็ต้องถ่ายเองครับโอเคนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปชมกันและก็ไปชิมกันตามผมไปเลยครับเอาละครับได้เวลาลำดับแรกก็ใส่น้ำมันลงไปพวกจะทำให้กินนะครับก็จะดิ้นหน่อยนะครับไม่น้อยแล้วเพราะว่าความสดนะครับนี่เขาเรียกว่าสดสดเมนูเด็ดเด็ดน่าสงสารนะแล้วก็จะคั่วให้แห้งแล้วก็ใส่เกลือด้วยนิดนึงดูผู้ช่วยคุกด้วยใส่ผู้ช่วยคุกผมด้วยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดด้วยเพื่อจะให้หอมเพิ่มความหอมให้มันก็เริ่มจะเงียบสงบลงเรื่อยๆเพราะมันจะตายดูมาดูใกล้ๆนี่เดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆแล้วก็ใส่อะไรครับรสดีนะครับผู้ช่วยผมใส่รสดีเข้าไปครับทุกอย่างก็เริ่มที่จะเงียบสงบแล้วก็คั่วให้แห้งนะครับเติมผงนัวลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็หั่นพริกลงไปด้วยลงไปครับอันนี้เมืองไทยเขาเรียกว่าแมงตับเต่านะครับและภาษาเขมรพูดอะไรครับว่าตำแตงลองตำแตงลองตำแตงลองกองแตงลองครับแมงตับเต่านะครับภาษาอีสานเรียกแม่งตับเต่าแม่งตับเต่าภาษากัมพูชาเรียกอะไรนะแตลองตะแตลองสุดยอดนิดนึงนะครับแต่ก็กินได้เหมือนกันนะครับต้องเอาเชือกมันออกนะโอเคครับตอนนี้สุกเรียบร้อยนะครับแห้งแล้วปิดแก๊สแล้วเดี๋ยวเราไปกินกันเลยตามผมไปเลยครับไปกินกันเลย
จริงๆบ้านพี่ใส่แค่เกลือทำไมไม่ทำซะเองอ่ะฮะเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ทำเองอ่ะเนาะเป็นไงล่ะบอกแล้วว่าแย่ๆเฮ้ยกินได้เอาไปกินได้สวัสดีครับทุกท่านกินไหมครับไม่เฮ้ยเอาไหมมีใครอยากกินบ้างโอ้ยเหม็นเอาไหมครับเอาไหมครับถ่ายรูปด้วยเอาไหมครับเอาไหมมาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับกินเลยผมมาชิมเลยนะหัวมันไม่ต้องกินนะครับเพราะว่ามันจะขมสีแข็งๆต้องเด็ดออกมันจะมีเข็มอยู่ตรงนี้ก็หักออกครับขาก็หักออกครับแล้วก็เหลือแค่ตัวแล้วก็กินได้เลยเดี๋ยวสาวที่ท่านดูอีกตัวหนึ่งจะดูหน้าอย่างหน้าไอเดียยี่ยี่เลยนะนะตัวมันเป็นแบบนี้นะตัวเป็นแบบนี้นะเอาหัวมันออกเมย่าชอบมากแล้วก็เมย่าชอบกินมากเอาขามันออกโอ้ยพอปีกมันออกมันอยู่มันหายากมันอยู่ในป่าอยู่ในน้ำมันแล้วตอนมันต้องมีเดือนของมันแล้วมันอยู่ในตอนไม้เขาเดินจับนี่พอเสร็จแล้วก็ให้ภรรยาสวยๆกินมากินได้เหรอได้โอ้ no ให้ใครแต่งลองมากินได้หรือเปล่ามากินได้หรือเปล่าถ้ากินให้ดีมันก็ติดคอมันต้องแข็งคอเลยหรอไอที่มันแข็งโอ้แกะนี่ออกหน่อยสิต้องแกะนี่ออกก่อนทำมันก็ไม่แกะออกไม่ได้ปีกมันออกนี่แข็งเนี่ยเคี้ยวได้เลยไม่ได้ติดคอตายเลยนี่อ่ะป้อนไม่ต้องป้อนขอเอาโมเมนต์อันนี้เขาเรียกภาษากัมพูชาเรียกว่ากระแตรอนกระแตรอนคาเบียนยืนยันไหมคะคนกัมพูชายืนยันไหมคะโอเคแล้วเด็กๆกินอะไรทุกคนดูใกล้ค่ะทุกคนทำกันสดๆเลยคุณพ่อกินอันนี้เด็กๆกินอันนี้คนละสัญชาติเลยยังอันนี้ใหญ่นะกินไม่ได้